นึ่งชอบทะเลไหมได้เล่นน้ำทะเลเปล่าก็ได้เล่นแค่ไปเหยียบๆค่ะไม่ได้แบบลงไปแบบวู้ว่ายน้ำทะเลอะไรแบบนี้ก็คือพูดถึงทะเลคือแบบเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูดูโคนันใช่ไหมช่วงต้องพูดว่าช่วงนั้นดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเหตุการณ์หลายๆอย่างมันสอดคล้องกับในการ์ตูนมากๆตอนนั้นอ่ะตอนที่ไปทะเลใช่ไหมอยู่ดีๆก็นึกถึงคดีฆาตกรรมปลาขวดน้ำที่ชายหาดได้แล้วในนั้นมันมีแบบบอกว่าเนี่ยถ้าน้ำขึ้นน้ำทะเลขึ้นใช่ไหมพวกแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็อยากรู้ไงมันจะมีจริงไหมเราก็เลยไปยืนตรงนั้นแล้วก็ดูว่ามันจะโผล่ขึ้นมาไหมสุดท้ายก็ไม่เห็นแล้วก็อีกเรื่องนึงวันที่รุ่น3พี่น้องๆรุ่น3มาที่เชียงใหม่มาแสดงทีเตอร์ใช่ไหมวันนั้นอ่ะเมื่อคืนก็ดูคดีฆาตกรรมในโรงหนังที่แบบเปิดหน้าจอมือถือเหมือนแบบมีนักสืบเยาวชนเป็นพยานแต่ว่าตัวเจ้าตัวไปฆ่าคนอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบก็นั่งคิดทำไมยืนจ่องคืออะไรอ่ะจ่องหน้าจ่องก็แบบหน้าเศร้าๆยืนเศร้าที่พี่เชอร์ถ่ายรูปให้มองอะไรนั่นแหละค่ะมองสิ่งที่หนูรอบไปว่ามันจะโผล่ขึ้นมาไหมหน้าจ่องหน้าแบบคานาเมะหน้าหนูออกจะไม่เหมือนคานาเมะจ่องก็ดูแบบง่อยๆเงาๆอ่ะอ๋อดูแบบเหงาขนาดนั้นเลยแล้วเขาถ่ายวิดีโอกันเธอยืนหันหลังให้กล้องทำไมนี้อ๋อหนูก็มองสิ่งนั้นเหมือนกับวันนั้นที่พี่เชอร์ถ่ายหนูคือแบบอยากรู้ว่ามันจะขึ้นมาไหมถ้าแบบเขาบอกว่าน้ำมันจะถ้าน้ำมันซัดมาใช่ไหมแบบพวกหอยปูปลามันจะแบบโผล่ขึ้นมาหนูอยากเห็นไงเจอตัวอะไรปะเจอแต่ซากเปลือกหอยค่ะใช่คือแบบตอนไปทะเลคิดว่าแบบตอนนั้นคิดว่าแบบมีซีฟู้ดกินแล้วเราแต่พอไปจริงๆก็มีแต่แบบหรือว่ามันยังลึกไม่พอเป็นไปได้สูงคือแบบหนูจำได้ว่าตอนเด็กๆหนูเคยวิ่งไปเก็บพวกหอยอะไรอย่างเงี้ยที่ชายทะเลจำได้ว่าตอนเด็กๆเลยตอนที่ไปอ่ะก็แบบเห็นป้าคนหนึ่งยืนถือกระด้งใช่ไหม That is a กระด้งใช่เลยก็แบบเดินไปแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็แบบเป็นเด็กจิตอาสาเด็กที่ไม่ใช่เด็กที่แบบมีความจิตอาสาอยากจะรู้ทุกเรื่องก็เลยไปหาป้าเขาแบบทำอะไรอยู่ล่ะคะอะไรแบบนี้แล้วก็แบบไปช่วยเขาเก็บหอยอะไรแบบนี้แล้วถ้ามันขึ้นมาจะจับมันไปย่างไหมมันก็อีกอย่างหนึ่งนะทักษะการก่อไฟหนูก็มีอยู่นะแล้วตอนถ่าย MV หน่อยจีตอนถ่าย MV หรอเท่าที่จำได้ก็คือตื่นเช้ามากแล้วก็ฝนตกแบบไม่ใช่แบบแปะแต่บึ้มแบบโครมซาอะไรแบบเนี้ยแบบตกหนักมากเราก็เลยแบบคิดว่าจะถ่าย MV ได้ไหมแต่ว่าก็สรุปก็ถ่ายออกมาได้อาหารที่ระยองอร่อยหรอเห็นมีคนบอกคนนี้กินเยอะเลยมันก็อร่อยนะแต่ว่าคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้กินเยอะนะแค่หนูกินนานหรือเปล่าแบบกินยากมากเลยคือสั่งปูผัดผงกะหรี่มาใช่ไหมก็คือแบบเขาไม่ได้แกะเนื้อมาให้หนูตัวนั่งแกะใช้ซ่อมนั่งแทะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าวันนั้นคือแบบกุ้งเยอะมากๆสั่งเมนูไหนก็แบบกุ้งมีแต่กุ้งมันน้อยแต่อ่างพี่ออนหรออ๋อทุกคนคะหนูว่าทุกคนคิดผิดแบบโคตรคิดผิดเลยคืออันที่มันเป็นรูปแพนหนูเห็นละก็คือตอนนั้นอะเหตุเกิดจากบนเวทีแฟดแบ็กบื้อเหมือนในหนังหนูยืนอยู่ฟังที่เขาพูดยืนอยู่แต่ฟังไม่รู้เรื่องอะยืนอยู่แล้วพี่ออนยืนอยู่ข้างๆก็พี่ออนก็ถามไมค์จริงหรือเปล่าไมค์ที่ไม่ถืออยู่ไมค์จริงหรือเปล่าก็เลยแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือที่จริงรู้แหละว่าตัวเองถือไมค์จริงแต่แบบไม่อยากพูดไงหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ออนก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตรงด้านล่างมันจะมีเลขอยู่ถ้ามีเลขอยู่แปลว่าเป็นไมค์จริงก็เลยบิดเผื่อก็สวยแล้วอะไรแบบนี้แล้วทีนี้พี่ออนก็แบบพูดไหมนี่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ออนแล้วพี่ออนก็แบบยกมือขึ้นจะให้พูดอะไรแบบนี้ก็ยื้อไว้สุดท้ายก็ไม่ได้พูดฮะ
เป็นงี้นี่เองใช่ค่ะนั่นแหละค่ะนั่นคือเรื่องเล่าจากภาพนั้นติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมี Theater ด้วยนะคะโหลดแล้ว